มีอะไรอยากจะพูดถึงคนคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในชีวิตแล้วทำให้ชีวิตของเราจากชีวิตที่เราไม่เคยคิดว่าฉันจะมีความรักได้อีกครั้งแต่เมื่อเขาเข้ามาปั๊บนึงเขาก็สามารถเปลี่ยนหลายๆโหมดของลูลาได้เหมือนกันอยากจะขอบคุณเบบีที่รักในสิ่งที่ไอเป็นไม่ว่ามันจะเป็นช่วงขึ้นหรือช่วงลงเบบีก็ยังอยู่แล้วก็เข้าใจอย่างเงี้ยคือไอก็ไม่ได้ชอบตัวเองมากแต่ว่าไอชอบตัวเองเวลาที่อยู่กับอยู่ไม่ได้คิดถึงว่าเราจะอยู่ด้วยกันอีกกี่ปีอะไรเงี้ยแต่แค่ตื่นมาทุกๆวันแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบของขวัญที่ดีที่สุดแล้วรักฟิลิปทุกๆวันอยู่แล้วอยากจะขอบคุณเบบีเพราะไอรู้สึกไอโชคดีไอโชคดีที่มีเบบีแล้วก็ไอจะรักเบบีให้ดีที่สุดเขินเลยอ่ะมาฟังเบบีบ้างดีกว่าเบบีจะพูดอะไรเซอร์ไพรส์สวัสดีครับน้องเองนะครับสิ่งที่เรารักที่สุดของเขาก็คือว่านิสัยของเขาวิธีคิดของเขาแล้วก็การที่เหมือนเขาเป็นเขาวิธีคิดของเขาอ่ะมันยูนิคแบบนึงเป็นวิธีคิดที่ทำเรารู้สึกว่าสุดยอดหน้าตาก็น่ารักอยู่แล้วอ่ะอย่าใน personality ของเขาครับเราอยากจะขอบคุณเบบีทำให้เรามองโลกอีกแบบนึงเป็น perspective ใหม่ทำให้เราเข้าใจโลกให้มากขึ้นสมัยก่อนเราอาจจะเห็นโลกแบบขาวดำร้อนเย็นอะไรถูกอะไรผิดอะไรไม่ดีอะไรดีแต่ว่าสิ่งที่เขาทำให้เราเรียนรู้คือ the gray zone ครับโลกที่อยู่ในทั้งร้อนทั้งเย็นวันนี้ก็อยากจะขอบคุณเบบีที่ทำให้เราได้เรียนรู้นี้ขอบคุณนะเบบีค่ะ I love you การรักของเรามันไม่ได้เหมือนแฮปปี้ตลอดเราก็มีดีเราก็ไม่มีดีแต่ว่าเขาทำให้เรารู้สึกว่าความรักที่แท้แบบนี้ ไม่ได้อวยนะครับไม่ได้พูดหวานนะครับไม่ได้บอกว่าโลกของเรามันสีชมพูแต่ว่าเรารักเขามากและเราขอบคุณที่อยู่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้กับอยู่แล้วมีเบบี้ไอกับจิกกี้ก็อยู่ตัวนี้นะครับตอนทัวร์หรือว่าไปโปรโมทเพลงใหม่อย่าเครียดมากนะครับเราเป็นกำลังใจให้เสมอทั้งไอแล้วก็ทั้งจิกกี้ด้วยครับโอเค I love you baby น่ารักเชียวจริงเขาแพ้ขนแมวค่ะแต่ว่าแมวของแมวของหนูเนี่ยเป็นแมวตัวเดียวที่เขาอยู่ด้วยแล้วไม่แพ้เหมือนเขาเริ่มปรับตัวได้แล้วกลับกลายเป็นว่าเหมือนเขารักเขาชอบแมวเรามากว่าแมวเราจะแบบว่าขี้อ้อนอะไรอย่างเงี้ยมองไปข้างหน้าไงบางครั้งตอนนี้การแต่งงานมีลูกอะไรเงี้ยเราเห็นตัวเองเป็นอะไรแถวนั้นไหมก็ธรรมชาติจัดสรรค่ะถ้าลูกมาหนูก็เลี้ยงแต่เรื่องแต่งงานเนี่ยหนูคิดว่าถ้าเกิดว่าวันนึงหนูมองหน้าเขาแล้วแบบแต่งงานกันเถอะอะไรเงี้ยกินข้าวเล็กๆกับที่บ้านเนี่ยก็ตามนั้นเลย แต่นะตอนนี้หนูมีความสุขกับทุกๆวันแล้วก็ถึงแม้เราจะไม่ได้แบบแต่งงานกันแต่หนูก็รู้สึกว่าเราผูกมัดกันเหนียวแน่นพอสมควรอะไรเงี้ยแล้ววันนึงเขาถ้าเกิดเราหรือเขาพร้อมที่จะทำลายแบบความเหนียวแน่นอันนี้ก็ถือว่าเราเลือกแล้วเขาเลือกแล้วเพราะฉะนั้นก็ต่างคนต่างทำดีที่สุดแล้วค่ะธรรมชาติจัดสรรเป็นคำที่ชัดเจนมากธรรมชาติจัดสรรจริงๆค่ะไม่ใช่มาบอกวันนี้ว่าจะไม่อ้าวสักพักนึงตอนนั้นเราไม่แน่ไงคะเราอาจจะตัดสินใจณวันนั้นก็ได้หนูว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองค่ะถ้าเราขจัดความกลัวความไม่มั่นใจความไม่รักตัวเองออกไปมันก็เหมือน1บวก1เท่ากับ2แต่ถ้าอีก1คนมันหายไปเราก็กลับมาเป็น1เหมือนเดิมอย่างน้อยเรายังมี1คือตัวเราเองที่ชัดเจนแล้วก็มั่นคงที่เหลือเดี๋ยวอีก1จะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็รู้กันค่ะหรืออาจจะไม่มาก็ได้แต่ไม่เป็นไรเพราะ1ของเราแข็งแรงมากทันเลข1กว้างมากค่ะค่ะโอ้แค่นี้ผมว่าก็ชัดเจนละเลข1ของเรากว้างมากแต่ตอนนี้อีก1อย่าเพิ่งไปเลยนะอยู่ก่อนแหมขนาดนี้เราเลี้ยงแมวด้วยกันก่อน